แน่นอนนะครับว่าตอนนี้หลายพรรคการเมืองออกเดินสายนะครับหาเสียงเพื่อจะเตรียมตัวกับการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งนะครับครบวาระตามปกติตามรถแมพของการเมืองไทยนะครับหลายพรรคก็คึกคืนนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยอะไรต่างๆก็เริ่มเดินสายนะครับอย่างหนักรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคของพลเอกประยุทธ์นะที่มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตด้วยล่าสุดนี้ครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองก็คือคุณโอ๊คพานทองแท้แน่นอนว่าคุณอุ๊งอิ๊งนะครับกลายเป็นแคนดิเดตไปแล้วการลงพื้นที่หาเสียงในขณะที่ตนเองอุ้มท้องนะครับมีพี่ชายนะครับตามเป็นเงาไม่ห่างนะครับก็คือโอ๊คพานทองแท้ไปร่วมให้กำลังใจแทบจะทุกเวทีปรากฏว่าล่าสุดนี้นะครับแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงชาวเน็ตเนี่ยก็มีการจับสังเกตจับตามองโอ๊ค